ชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้ำมันดิบเกิดจากซากไดโนเสาร์จริงหรือไม่พอดแคสต์รีวิวกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาววันนี้นะครับจะชวนทุกคนไปหาคำตอบว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นน้ำมันดิบถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นจากซากไดโนเสาร์จริงหรือไม่และกระบวนการเกิดของมันเกิดขึ้นอย่างไรทำไมถึงมีปริมาณมหาศาลอยู่ใต้พื้นโลกของเราคุณต้นคิดว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินหรือน้ำมันดิบพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับถ้าไม่รู้อะไรอ่ะเราจะชอบได้ยินว่ามันมาจากไดโนเสาร์มันมาจากการ ย่อยสลายของสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกมานานมาแล้วคือมันจะชอบมีมุกตลกอะว่าของเล่นไดโนเสาร์อะที่เป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่ทำด้วยพลาสติกอะจริงๆแล้วมันทำมาจากไดโนเสาร์จริงๆอันนั้นอะจะเป็นมีมที่เราชอบมากแต่ว่าในความเป็นจริงอะเราเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไดโนเสาร์อย่างเดียวคือมันไม่ใช่ว่าสัตว์อยู่ดีๆตายไปแล้ววันนึงจะกลายเป็นฟอสซิลอันนี้คือสิ่งที่เราคิดซึ่งผมชอบมุกนี้มากเหมือนกันที่บอกว่าไดโนเสาร์อะกลายเป็นน้ำมันแล้วเราก็เอาน้ำมันผุดขึ้นมาทำเป็นพลาสติกเพื่อสร้างลูกไดโนเสาร์อีกรอบหนึ่งเหมือนกันตลกมากเลยถ้าผมจะพูดกันจริงๆแล้วอะครับเรื่องการบอกว่าไดโนเสาร์กลายเป็นน้ำมันดิบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ตรงสักทีเดียวเพราะถ้าเกิดเรามองกันในแบบชีวิตประจำวันของเราแล้วกันเนาะเวลามีสัตว์อะไรสักอย่างตายลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเน่าใช่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นน้ำมันดิบสีดำแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นี่ ถูกไหมครับหรือเอาง่ายๆมันก็ไม่อยู่ๆซึมลงไปในดินแบบเหมือนธรณีสูบเลยดังนั้นแล้วสัตว์ทำไมถึงกลายเป็นน้ำมันดิบได้ล่ะการเกิดขึ้นของน้ำมันดิบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้โดยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ทะเลที่ตายลงอย่างเช่นแพลงก์ตอนหรือปลาหรือตัวอะไรก็ตามที่ตายลงเนี่ยเขาจมลงสู่ใต้ทะเลเนาะแล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะใต้สมุทรเนี่ยในบางพื้นที่มันจะมีการทับถมของชั้นดินที่เยอะกว่าปกติซึ่งพอทับถมไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆโดนทับถมอัดขึ้นเรื่อยๆโดยที่ซากสัตว์พวกเนี้ยไม่ถูกกินไม่เน่าเปื่อยมันก็เลยค่อยๆแปรสภาพของมันจากทั้งความร้อนและแรงดันค่อยๆกลายสภาพจากตัวโมเลกุลของโปรตีนหรือโมเลกุลของกล้ามเนื้อน้ำตาลอะไรทั้งหมดพวกเนี้ยกลายสภาพกลายเป็นของที่ไม่ได้เป็นของเหลวเป็นเหมือนหินแข็งแล้วเรียกว่าเคโลเจนครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะอยู่ในหินชนิดหนึ่งที่ทางอเมริกาเนี่ยใช้ในการผลิตน้ำมันเหมือนกันเราเรียกว่าหินน้ำมันแต่กระบวนการเกิดหินน้ำมันเนี่ยมันจะสกัดน้ำมันออกมายากนะเพราะมันคือน้ำมันที่อยู่ในก้อนหินอีกทีหนึ่งแล้วน้ำมันที่ได้มาก็จะเป็นน้ำมันคุณภาพต่ำ เพราะว่ามันยังไม่ผ่านกระบวนการที่กลั่นตัวและคาตาไลซ์ให้มันกลายเป็นน้ำมันดิบที่เราใช้กันขุดขึ้นมากันอย่างเงี้ยเมื่อมันกลายเป็นน้ำมันแล้วอะตอนนี้เราพูดถึงว่าโอเคมันเป็นเคโลเจนเนาะตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนหินที่อมน้ำมันเฉยๆแล้วก็มีเป็นแบบแข็งๆมันยังไม่น้ำมันดิบเหมือนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแก๊สธรรมชาติที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วมันก็ไม่ได้รวมตัวกันด้วยเพราะว่าคุณนึกออกใช่ไหมครับว่าเวลาเราขุดน้ำมันขึ้นมาเราจะเป็นบ่อน้ำมันใหญ่ๆเนอะไม่ได้แบบว่าเป็นหินกระจัดกระจายทีละก้อนสองก้อนไม่งั้นมันก็จะยุ่งยากมากต้องไปไล่ได้มาทีละนิดทีละนิดเวลาเขาไปขุดเขาจะไปหาบ่อใหญ่ๆแล้วก็สูบขึ้นมาทีเดียวใช่แสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่ตายทั้งทะเลเนี่ยมันต้องมารวมกันที่เดียวเหรอแบบว่าเป็นสุสานของสิ่งมีชีวิตที่เรานัดกันว่าเราจะต้องมาตายร่วมกันที่นี่ เพื่อที่จะสร้างน้ำมันในอนาคตจะได้มีพลังงานไว้ใช้ติดตามรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Star Stuff เรื่องราวจากดวงดาวตอนเชื้อเพลิงฟอสซิลมาจากไหนที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม